หลายครั้งที่ผ่านมาไทยอาจจะเคยเผชิญกับตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่สูงจนน่าเป็นห่วงอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ในบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันปัญหานี้อาจไม่ได้แก้ง่ายเหมือนกับในอดีตหนี้ครัวเรือนคืออะไรความน่ากังวลของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยใดใครบ้างที่มีหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วทางออกของปัญหานี้ที่กระทบทั้งประชากรและเศรษฐกิจระดับชาติควรจะเป็นแบบไหนสำรวจปัญหาทั้งหมดไปพร้อมกันได้ในรายการขีดเกษตรครับผู้ชมเรื่องของการแก้หนี้สินครัวเรือนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่ภาคเอกชนจี้ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันลุกลามไปกว่านี้มันจะมีปัญหาเยอะมากตอนนี้หนี้ครัวเรือนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของไทยมาพักใหญ่แล้วนะครับซึ่งหนี้ครัวเรือนหมายถึงเงินที่สถาบันการเงินประเภทต่างๆให้คนทั่วไปกู้ยืมนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าใช้ลงทุนเพื่อสร้างรายได้โดยเงินที่ถูกปล่อยจะถูกเรียกว่าหนี้สินเช่นหนี้บ้านหนี้รถยนต์หนี้แบบเครดิตและหนี้ลงทุนธุรกิจซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่จะเห็นครับว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอยู่ที่ 90% และลดลงเหลือ 89% ติดอันดับเทียบเคียงกับประเทศขนาดใหญ่และประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งดร.สมรัตน์จันทรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกแสดงความคิดเห็นครับว่าหลายคนมองว่าการที่ไทยมีหนี้ครัวเรือน 90% ต่อ GDP แบบนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์น่ากังวลแต่บางความคิดเห็นอาจจะมองต่างครับว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาออสเตรเลียหรือแม้แต่เกาหลีใต้ก็มีตัวเลขเกิน 100% ต่อ GDP และก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอะไรขนาดนั้นคำตอบของเรื่องนี้ก็คือตัวเลขที่ว่าเป็นเพียงแค่การฉายภาพรวมแบบกว้างครับที่อาจจะบ่งบอกถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ไม่ครบถ้วนตอนแรก 90% แล้วก็วอรี่ไม่เท่าไหร่แต่พอไปดูจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบ 90% ของ GDP ของบ้านเราเนี่ย1คือหนี้ส่วนใหญ่ไปอยู่ในสินเชื่อที่เป็นอุปโภคบริโภคที่สุดท้ายแล้วมันไม่ทำให้ก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มรายได้ในอนาคตที่ต่างจากต่างประเทศโดยสิ้นเชิงนะครับต่างประเทศนี่คือเรือนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อบ้านที่ก่อให้เกิดรายได้หรือการลงทุนในอนาคตพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ก็ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งว่านี่ส่วนใหญ่เนี่ยพอก่อมาแล้วเนี่ยความสามารถที่จะมีในการไปชำระนี่ในอนาคตก็ไม่มากอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ปริมาณงวดเนี่ยมันเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาชำระไม่ได้ไม่กี่งวดเนี่ยเงินต้นไม่กี่บาทเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไปทบต้นจนทำให้หนี้มันโตได้อย่างรวดเร็วนอกจากการเป็นหนี้ของสังคมไทยก็จะมีความแตกต่างกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีตัวเลขหนี้ครัวเรือนสูงพอๆกันสัดส่วนคนไทยที่เป็นหนี้ส่วนมากยังเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากพอกลุ่มลูกหนี้ครัวเรือนอายุน้อยกลุ่ม First Jobber ที่ยังมีรายได้ไม่มากนักและกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ไม่แน่นอนที่ทำให้เราเริ่มเห็นปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับสถานการณ์หนี้ในปัจจุบันนี้มันต่างกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ในช่วงเวลานั้นเป็นการล้มของคนตัวใหญ่หรือว่าบริษัทใหญ่ยังไม่กี่เจ้าครับแต่คราวนี้หนี้ครัวเรือนเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กที่รวมกันแล้วกลายเป็นหนี้ขนาดใหญ่ที่สะเทือนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและแก้ได้ยากกว่าตอนต้มยำกุ้งเพราะว่าหนี้เล็กที่ว่านี้นับแค่ลูกหนี้ที่กู้กับสถาบันการเงินในระบบที่เข้าเครดิตบูโรกว่า100สถาบันการเงินก็พบว่ามีมากถึง23ล้านคนนะครับซึ่งแต่ละรายก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปดร.สมรัตน์จึงแบ่งความหลากหลายของคนไทยที่เป็นหนี้แบบกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกคือลูกหนี้ที่มีหนี้ตามศักยภาพและชำระหนี้ได้ตามปกติ
กลุ่มนี้มีประมาณ 4.7 ล้านคนหรือว่า 25% ของคนที่เป็นหนี้กลุ่มที่2คือคนที่ชำระหนี้ได้ตามปกติเหมือนกันแต่เริ่มมีความน่ากังวลว่าจะมีหนี้เกินศักยภาพหรือว่าหมายถึงเริ่มมีหนี้มากขึ้นจนเกินครึ่งหนึ่งของรายได้กลุ่มนี้มี 3.8 ล้านคนหรือว่า 20% ครับกลุ่มที่3คือคนที่เริ่มสุ่มเสี่ยงเป็นหนี้เรื้อรังแต่ก็ยังพอมีศักยภาพในการชำระหนี้อยู่รวมแล้วกว่า 2.4 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 13% ของคนที่เป็นหนี้ในระบบและกลุ่มที่เริ่มน่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มเสี่ยงเป็นหนี้เรื้อรังและเป็นหนี้เกินศักยภาพไปแล้วมีมากถึง 4.8 ล้านคนคิดเป็นถึง 25% ของทั้งหมดตามด้วยกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าสู่ NPL หรือว่ามีหนี้เสียอย่างน้อย1สัญญาประมาณ 300,000 คนคิดเป็น 1% และกลุ่มสุดท้ายที่เป็นหนี้ NPL อย่างน้อย1สัญญาและมีหนี้เกินศักยภาพกลุ่มนี้มีมากถึง 3.1 ล้านคนคิดเป็น 16% ของคนที่เป็นหนี้ในระบบทั้งหมดครับผลการศึกษาตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าจากภาพใหญ่ 90% ที่เราว่าน่ากลัวแล้วมี macro implication เนี่ยพอมาดูภาพเล็กรายคนเนี่ยมันปัญหามันสะท้อนถึงความน่ากลัวมากขึ้นไปอีกแล้วก็ความท้าทายมากในการแก้หนี้เพราะว่ามันเป็นเนี่ยเป็นปัญหาหนี้ของคนตัวเล็กๆจำนวนมากซึ่งตัวเลขที่ว่านี้ยังไม่รวมถึงผู้กู้และหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในเครดิตบูโรเช่นหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงมีความเสี่ยงสูงว่าลูกหนี้จะไม่สามารถออกจากวังวนกับดักหนี้ได้ครับดร.สุภรัตน์อธิบายต้นตอปัญหานี้ของคนตัวเล็กที่รวมกันแล้วขยายใหญ่กลายเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนมีผู้เกี่ยวข้องหรือจำเลยหลากหลายภาคส่วนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้สภาพสังคมระบบการเงินไทยและนโยบายรัฐงั้นมาดูต้นตอของปัญหาหนี้ของเรานะคะจริงๆมันก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สเต็ปการตัดสินใจไปกู้เนี่ยมันมีจำเลยหลายภาคส่วนด้วยกันจำเลยแรกก็คือลูกหนี้เองใช่ไหมคนเราเนี่ยจริงมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมลำเอียงอยู่แล้วเรียกว่า behavioral bias คนเรามักจะมองปัจจุบันสำคัญกว่าในอนาคตเสมอขึ้นอยู่กับดีกรีเท่าไหร่อีกอันที่สำคัญของผู้กู้เองก็คือเรื่องของอาจจะไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนเรียกว่า financial literacy อาจจะยังไม่มากนักหรือไม่รู้ว่า consequence ของการกู้มันจะทำให้เราต้องจ่ายเท่าไหร่ภาระดอกเบี้ยในอนาคตเป็นเท่าไหร่พวกนี้มันก็ทำให้ตัวคนกู้เองนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้ขึ้นได้ก่อหนี้เกินตัวได้แต่ก็ไปโทษคนกู้ทั้งหมดก็ไม่ได้มันมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เขากู้มากเกินศักยภาพเช่นกันจำเลยด้านที่2ก็คือสภาพสังคมครับการมีสิ่งเร้าจำนวนมากมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายเห็นคุณภาพชีวิตดีๆของคนรอบตัวที่นำเสนอผ่านสื่อโซเชียลก็กระตุ้นความรู้สึกอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือความรู้สึกอยากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากเกินความจำเป็นได้เหมือนกันส่วนจำเลยที่3ของปัญหานี่ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจเพราะว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันไม่ได้ทำให้คนส่วนมากในสังคมมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายครับพวกเขามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่รายได้ไม่ได้โตตามเลยทำให้คนกลุ่มนี้ต้องหันไปพึ่งสินเชื่อต้องกู้เงินและก็เป็นหนี้แล้วในด้านเศรษฐกิจอีกด้านนึงคือเรื่องของความไม่แน่นอนครัวเรือนไทยเนี่ยจำนวนมากเป็นได้รายได้ที่ไม่ประจำถ้าเราพูดถึงเกษตรกรที่ได้รายได้ตามฤดูกาลแต่รายจ่ายมาทุกเดือนเลยตอนนั้นมันมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วก็รายได้ถ้าพูดถึงตามฟ้าฝนก็ไม่แน่นอนสูงจริงๆความไม่แน่นอนสูงตามฟ้าฝนไม่ใช่แค่เกษตรกรอีกแล้วใช่ไหมรายเดอร์เอ่ยคนกลุ่มต่างๆที่มีรายได้ไม่ประจำเนี่ยเขาก็มีความไม่แน่นอนของรายได้สูงสมมติถ้าเขาไม่มีรายได้ในวันนี้ถามว่ามันมีภูมิคุ้มกันทางการเงินอะไรด้านอื่นอีกไหมเขาก็ไม่มีคนไทยก็ไม่ได้ออมเท่าไหร่ดังนั้นพอมันไม่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินด้านอื่นเนี่ยสินเชื่อก็เป็นที่พึ่งพิงของคนไทยในยามที่สภาพเศรษฐกิจไม่ได้เอื้ออำนวยให้เขานะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาก็ต้องไปกู้แล้วกู้ค่อนข้างเกินตัวไปแล้วก็จริงจำเลยที่น่าจะสำคัญอีก2ตัวก็คือระบบการเงินไทยที่ยังแบบเรียกว่าขาดประสิทธิภาพในหลายๆด้านประกอบกับระบบการเงินของไทยเนี่ยเราใช้คำว่า dual system มันมีทั้งในระบบและนอกระบบที่ใหญ่พอๆกันในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่อยู่ในระบบงั้นการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยการมีข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยมันทำได้มากกว่าประกอบกับเราไม่มีข้อมูลเครดิตกลาง
ที่เห็นทั้งหมดว่าคน1คนเนี่ยมีหนี้ที่ไหนแล้วบ้างนะมันเลยทำให้สถาบันการเงินพอไม่เห็นนะคะเวลาคนไปขอกู้เนี่ยเขาก็มักจะปล่อยกู้เกินศักยภาพไปเพราะเขาไม่เห็นว่าคุณป้ามีหนี้นอกระบบที่ไหนบ้างคุณป้ามีกับสหกรณ์ที่ไหนบ้างเพราะข้อมูลเหล่านั้นไม่เห็นเลยในเครดิตบูโรแล้วก็เรื่องการแข่งขันของสถาบันการเงินก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันเราเห็นว่าโอ้ได้รับโทรศัพท์บ่อยมากเลยโฆษณาชวนกู้เต็มไปหมดหรือว่าปัจจุบันเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังกินก่อนจ่ายทีหลังทั้งหมดมีเต็มไปหมดแต่ไม่เห็นมีโฆษณาให้มาชวนจ่ายเลยหรือเครื่องมือให้คนมาแบบรณรงค์ให้คนชำระหนี้ตรงเวลาไม่มีในรายการ The Standard Wealth เคยพูดถึงประเด็นสถาบันการเงินหลายแห่งส่งบัตรเครดิตให้คนคนหนึ่งรวมแล้วกว่า10ใบครับแล้วก็เสนอโปรโมชั่นทางการเงินเพื่อดึงดูดให้เปิดบัตรเครดิตทั้งที่สถาบันการเงินหลายแห่งก็มีประวัติทางการเงินของบุคคลนั้นๆและพอจะรู้ถึงศักยภาพการชำระหนี้ของบุคคลนั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่เชื่อว่าทั้งฝั่งลูกหนี้เองและฝั่งเจ้าหนี้เองเนี่ยถ้าให้เขาตัดสินใจโดยแรงจูงใจของเขาเจ้าหนี้ก็ต้องการเพิ่มปริมาณแน่นอนลูกหนี้ก็เห็นว่าเจ้าหนี้ปล่อยให้ก็ปล่อยไปนะคะคิดว่าไอ้ส่วนสำคัญที่มันหายไปคือกฎกติกาว่าลูกหนี้จะเอาได้มากขนาดไหนงั้นในช่วงที่ผ่านมาที่มีอะไรหลายๆใบเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะยังไม่มีกฎกติกาชัดเจนว่าเจ้าหนี้เองก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหนี้ที่ปล่อยไปด้วยงั้นลูกหนี้เองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อการไปกู้เงินเช่นเดียวกันสรุปก็คือถ้าเราให้เด็ก2คนเล่นเกมโดยที่ไม่มีกฎกติกาเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่ามันก็ตามเรียกว่าตามลักษณะนิสัยอยู่แล้วงั้นไอ้เครดิตเคาน์เตอร์ของเราที่มันยังไม่ได้ไปเน้นคุณภาพสินเชื่อแต่เป็นเน้นปริมาณการปล่อยเนี่ยก็ทำให้สุดท้ายแล้วพอคนเข้ามาสู่ตลาดสินเชื่อเนี่ยก็มักจะได้สินเชื่อเกินศักยภาพไปส่วนจำเลยสุดท้ายของปัญหานี้ก็คือนโยบายรัฐครับดร.สมรัฐยกตัวอย่างประวัติศาสตร์หนี้ครัวเรือนไทยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและมีตัวเร่งปรากฏการณ์สูงอย่างช่วงปี2554ถึง2555มี2เหตุการณ์ใหญ่ก็คือน้ำท่วมหนักทำให้คนจำนวนมากขาดรายได้จนต้องพึ่งสินเชื่อและอีกเหตุการณ์ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านนโยบายรถยนต์คันแรกที่ทำให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเงื่อนไขการกู้เงินแบบเร่งด่วนไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนเหมือนกับขอสินเชื่อประเภทอื่นๆแล้วกำหนดวงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้พุ่งสูงขึ้นและกลุ่มลูกหนี้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการกู้และชำระหนี้ครับส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยครับเผชิญความเสี่ยงมีหนี้เสียมากกว่าช่วงที่ไม่มีมาตรการรัฐอย่างมีนัยสำคัญแสดงให้เห็นครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐก็อาจจะทำให้คนก่อหนี้เกินตัวแบบไม่จำเป็นได้เหมือนกันปัญหาที่ตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและนักวิชาการด้านการเงินส่วนใหญ่เป็นกังวลคือคำว่าหนี้เกินศักยภาพครับสมมติว่าคนคนหนึ่งมีรายได้100บาทและต้องแบ่งรายได้ไว้กินไว้ใช้ประมาณ 50% นะครับแล้วถ้าเกิดมีหนี้ 60% ของรายได้100บาทก็แปลว่าภาระหนี้ในปัจจุบันมันไปเบียดบังการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นบุคคลนั้นจะมีหนี้เกินศักยภาพที่จะชำระพอจำนวนลูกหนี้ในไทยเริ่มมีหนี้เกินศักยภาพมากขึ้นแนวทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันบ่อยก็คือไทยควรจะเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกคนหรือไม่ซึ่งปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ก็มีความละเอียดอ่อนและก็ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลครับถือเป็นงานยากของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐสถาบันการเงินหรือแม้แต่กระทั่งตัวของลูกหนี้เองคือตรงนี้มันก็เป็นประเด็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยแบงก์จะต้องรู้ว่ารายได้คุณมีเท่าไหร่จริงๆไปหักรายจ่ายแล้วเหลือจ่ายหนี้เท่าไหร่นะเพื่อจะบอกว่า therefore การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เงินที่เหลือเนี่ยจ่ายแล้วมันไปตัดต้นเงินเพื่อทำให้หนี้มันลดลงอ่ะควรจะให้งวดเป็นเท่าไหร่อ่ะเนี่ยค่ะคือปรับโครงสร้างหนี้สุดท้ายคำตอบของแบงก์ที่ต้องการก็คือว่างวดที่เหมาะสมของคนคนนี้ที่เหมาะกับศักยภาพของคุณอ่ะควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อแบงก์จะได้ไปทำการยืดสัญญาเนาะเล็กเท่าไหร่ก็ต้องไปดูว่าคุณไหวเท่าไหร่ไอ้ไหวเท่าไหร่นี่แหละที่มันไม่ง่ายก็เลยเป็นที่มาไอ้การปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันต้องทำเคส by เคสที่พอคนจำนวนมากเนี่ย
มันก็มีความยากในการทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้คนที่เป็นหนี้จำนวนมากยังขาดความตระหนักรู้ทางการเงินและสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองครับหลายคนยังไม่รู้ตัวว่าการจ่ายหนี้ของตัวเองเริ่มมีปัญหาและหลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มเข้าสู่มาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับลูกหนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนหนึ่งก็พยายามจะให้แบงก์เนี่ยต้องรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้นะคะแบงก์ก็พยายามติดต่อลูกหนี้แต่ว่าในกลุ่มใหญ่เนี่ยติดต่อแล้วมันติดต่อไม่ได้นะจริงๆมันก็เลยเป็นประเด็นแรกนี่แหละว่าไอ้การเริ่มต้นให้ลูกหนี้เดินเข้ามาหาแบงก์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเข้ามาตรการต่างๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วอันนี้เป็นความท้าทายแรกที่สำคัญพอเข้าไปได้แล้วโอเคความท้าทายที่2เข้ามาว่าโอ้คราวนี้มีคนมาต่อคิวปรับโครงสร้างหนี้ที่แบงก์มากคำถามคือแบงก์จะปรับโครงสร้างหนี้ให้คนจำนวนมากได้อย่างไรที่ต่างประเทศเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เดี๋ยวนี้ AI มันสามารถที่จะแบบตั้งโปรแกรมได้แล้วก็คุณก็ใส่อินโฟเมชันเรื่องรายได้เข้าไปมันก็จะสามารถที่จะบอกมาได้ว่าเอ้ยงวดที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาอย่างเงี้ยสิ่งที่ดร.สมบัติกังวลอย่างมากครับก็คือถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วไม่มีมาตรการรับมือเพื่อแก้ปัญหาคนตัวเล็กที่เป็นหนี้โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกินศักยภาพในการจ่ายส่งผลให้มีปัญหาด้านการชำระหนี้พอในอนาคตคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังสำคัญของชาติต้องการจะเข้าถึงสินเชื่อก็จะทำได้ยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการลงทุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพก็จะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นความท้าทายของไทยตอนนี้คือการหาวิธีแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนครับเมื่อสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อแบบนี้หลักการแก้หนี้ในรูปแบบต่างๆจึงถูกพูดถึงมากขึ้นดร.สมรัตน์แสดงความคิดเห็นว่าถ้าจะแก้หนี้ต้องแก้ให้ครบวงจรและเราไม่สามารถมองแค่การแก้หนี้อย่างเดียวได้แต่ต้องหาวิธีแก้รายได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนมีรายได้มากพอควบคู่กับการเพิ่มความรู้ความเท่าทันของคนเพื่อให้ในอนาคตหากแก้หนี้ได้แล้วแต่ถ้าไม่มีความตระหนักรู้ก็เสี่ยงกับเข้าสู่วงจรหนี้ได้อีกดังนั้นถ้าแก้หนี้ได้โดยไม่ได้แก้ระบบการเงินสุดท้ายก็ไม่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ครับงั้นในโดยหลักการเนี่ยการแก้หนี้ให้ยั่งยืนเนี่ยมันต้อง1ทำให้ครบวงจร2ต้องทำให้ตรงจุดเพราะว่าเมื่อกี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า 100% ของคนที่เป็นหนี้เนี่ยปัญหาเขาไม่เหมือนกันความลึกของปัญหาเขาไม่เหมือนกันแต่ว่าทรัพยากรทั้งของแบงก์ของรัฐเองเนี่ยมีจำกัดถ้าเราบอกว่าเราให้ยาแรงเหมือนกันทุกคนที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเนี่ยมันคงไม่สามารถช่วยคนจำนวนมากได้งั้นประเด็นก็คือว่าตอนนี้มีคนจำนวนมากมีปัญหาไม่เหมือนกันและทรัพยากรมีจำกัดดังนั้นการแก้หนี้ให้ดีจริงๆแล้วจะต้องหนึ่งต้องแบ่งกลุ่มให้ชัดแล้วก็พยายามแก้ให้มันตรงจุดบางกลุ่มที่เราเห็นว่าเขาชำระหนี้ไม่เต็มงวดแต่เราเห็นว่าหนี้เขายังไม่สูงเกินศักยภาพแสดงว่าเขายังมีศักยภาพในการชำระหนี้อยู่เนี่ยกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่แก้ไม่ยากและอาจจะต้นทุนไม่แพงนะงั้นการปรับโครงสร้างหนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับกลุ่มนี้หากแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจแต่ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมทางการเงินของลูกหนี้หรือปรับพฤติกรรมทางการเงินของลูกหนี้แต่ระบบการเงินก็ยังไม่ตอบโจทย์รายรับของคนส่วนใหญ่ยังคงสนทางกับค่าครองชีพมีรายได้ไม่พอรายจ่ายการกระทำให้ประชาชนคนไทยจำนวนมากหลุดพ้นจากกับดักหนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากและเรายังคงเห็นบังวนหนี้ของคนไทยไปเรื่อยๆครับไทยจึงจำเป็นจะต้องแก้โจทย์ใหญ่ที่สำคัญนี้ให้ได้ครับเราจะทำอย่างไรเพื่อปรับตัวเลขหนี้ครัวเรือนและทำอย่างไรให้ประชาชนหลุดพ้นจากกับดักหนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมสเซจและเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดฟีเจอร์ซุปเปอร์แทงค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ